ที่ต้อนรับเข้าสู่ชมรมแผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำออโต้เพลย์นะครับใน YouTube ออโต้เพลย์ของใน YouTube นี่ในกรณีที่เราจะพูดถึงนี่การทำออโต้เพลย์นี่หมายถึงว่าการทำตัวฝังนะครับหรือว่า embed code ไปฝังไว้ในเว็บไซต์หรือตามที่ต่างๆนะครับแต่ถ้าทำออโต้เพลย์ลักษณะที่ว่าให้เล่นอัตโนมัติที่ช่องที่ชาแนลหรือว่าช่องของเรานั้นนะครับอันนี้คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรก็คือเข้าไปที่วิดีโอและเพลย์ลิสต์นี่นะครับแล้วก็ติ๊กตรงช่องนี้นะเล่นวิดีโออัตโนมัติเนี่ยครับภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่าออโต้เพลย์ละมั้งตรงนี้แล้วก็ใส่เพลงใส่วิดีโอที่ต้องการเล่นไปนี่จะมีให้เลือกหลายอย่างนะต้องเลือกด้านบนอย่างนี้มาด้วยนะถึงจะมาตัวนี้นะครับเนื้อหาเด่นอะไรพวกนี้นะแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรลึกซับซ้อนมากนะเราก็เลือกวิดีโอที่เราอัพโหลดไว้หรือจะเลือกเป็นแบบไหนมีมันมีให้เลือกอีกอันหนึ่งนะเป็นไหนนะออโต้ออเตอร์เป็นไงนะมันไม่มีแล้วเมื่อก่อนมันเป็นเมื่อก่อนมีให้เลือกนะเป็น URL อะไรนะเอา URL มาใส่ก็ได้มีนะอ๋อนี่ไงอื่นๆนะครับอื่นๆนะครับแล้วก็เอา URL มาใส่ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถ copy ที่อยู่ HTTP อะไรนะที่เป็น URL ลักษณะไหนก็ลักษณะนี้นะครับคล้ายๆเงี้ยนะเนี่ยก็ copy ตัวเนี้ย copy link ตัวเนี้ยมาแปะตรงนี้แล้วก็บอกเล่นออโต้แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็จบละตอนนี้ผมไม่ทำนะผมตั้งค่าไว้แล้วนะผมไม่ก็เหมือนเดิมนะเนี่ยจบเลยอ้าวทำไมมันมังกันนะช่องอะไรครับก็ไม่ยากอะไรนะครับนี่สำหรับการทำออโต้แบบออโต้เพลย์หน้าช่องสัญญาณของเราเองแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนำวันนี้คือการทำออโต้เพลย์การทำออโต้เพลย์ที่เป็นลักษณะของนำเอาไปฝังนะครับการทำออโต้เพลย์นี่เอาไปฝังนี่ทำยังไงนะครับเรามาลองทำดูนะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรก็อันนี้ก็ไปดูวิธีการจากฝรั่งเขาทำไว้นะครับจริงแล้วก็ดูตัวอย่างในฝรั่งเขาทำก็มีเหมือนกันสำหรับวิดีโอที่เขาสอนไว้นะครับถ้าไม่ยากนะครับแต่ว่าเราคนไทยก็มาบอกกันเป็นภาษาไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะไปเห็นฝรั่งเขาทำก็ตกใจครับทุกท่านยิน ก็ตกอกตกใจอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่เข้าใจไม่อยากจะดูก็เอาเป็นภาษาไทยบ้างเนาะก็วิธีการทำออโต้เพลย์ในเว็บนะครับหมายความว่าเราไปแปะไปฝังในเว็บเนี่ยเขาฝังนี่ก็ embed นั่นแหละภาษาอังกฤษนะก็ไปที่แบ่งปันนะแบ่งปันแล้วมันจะเป็นโค้ดอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ไม่เอาโค้ดนี้เราจะเอาโค้ดแบบฝังเพราะโค้ดนี้มันต้องกดลิงก์ไปมันไม่เล่นอัตโนมัติก็ไปฝังนะครับแล้วฝังพอคลิกแบบฝังปุ๊บเป็นไงครับมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนนี่คงไม่ขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรฮะที่คอมล้วนๆมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาขึ้นนี่เป็นโค้ดแบบใหม่โค้ดแบบใหม่นี่จะสั้นนะครับขึ้นแบบนี้ขึ้นแค่นี้ขึ้นแค่นี้เห็นไหมขึ้นแค่นี้มีนิดเดียว
สั้นๆนะวิธีการอันนี้เป็นโค้ดแบบเก่าเอ้ยเป็นโค้ดแบบใหม่นะเราก็เอาโค้ดแบบเก่าให้มันขึ้นนะเราก็ติ๊กตรงที่ว่าใช้โค้ดเก่านี่นะครับมันจะขึ้นเยอะเลยทีเนี้ยคอนโทรล A นี่ตัว C นะนี่เราก็เอาวางโอ้ปรับฟอนต์มันเล็กนิดหนึ่งใหญ่เกินไปละกะว่าจะให้มองเห็นเอาละนี่นะมาวางในอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวหนังสือวางนะครับจะเป็นพวก Word Microsoft Word ก็ได้หรือว่า Notepad นะครับโปรแกรม Notepad โปรแกรม Notepad ก็ได้นะครับทีนี้การที่เราตัวนี้ไปวางเนี่ยมันจะเป็นฝังไว้เฉยๆต้องให้รอให้เขามากดถึงจะเล่นใช่ไหมครับกรณีฝังไว้เฉยๆก็จะเป็นอะไรก็เป็นลักษณะแบบเดี๋ยวนะเปิดดูตัวอย่างก็แล้วกันเนาะเนี่ยกรณีฝังไว้เฉยๆจะเป็นไงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยคือฝังไว้เฉยๆต้องกดปุ่มนี้ก่อนแล้ววิดีโอถึงจะเริ่มเล่นใช่ไหมครับกดคลิกคลิกปุ่มนี้วิดีโอถึงจะเริ่มเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเราต้องการให้เล่นเลยนะครับแต่ว่าข้อการเล่นเลยเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะถ้าเล่นเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้คนรำคาญก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกระทู้ของเราเนี่ยเราอาจจะต้องการให้มันเล่นเลยเข้ามาก็ออโต้เพลย์เริ่มเล่นเลยอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับก็ให้ดูที่ตัว TSTS อะไรเนี่ยนะครับดูถ้าเป็นไทยนะเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยถ้า YouTube ช่องสัญญาณ YouTube แล้วเป็นภาษาไทยก็ดู TSTS ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็รู้สึก ESES อะไรเนี่ยนะนะครับดูตัวเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษรู้สึก EN หรืออะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้บางคนเดี๋ยวนะขอดูก่อนภาษาอังกฤษมันEN อย่างงี้มั้ย EN US อย่างเงี้ยนะครับให้ดูตรงเนี้ยภาษาอื่นไม่รู้กันเอา2ภาษานี้ก็แล้วกันเนาะให้ดูตัวเนี้ยนะครับดูตัวนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมี2อันนะครับนี่นะครับ2ช่วงนี้นะให้ก๊อปไปให้เอาประโยคนี้ไปวางนะครับประโยคนี้นี่เราไม่ต้องไปจำนะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไปให้นะครับแล้วก็ถ้าใครจำไม่ได้ก็ดูจากวิดีโอนี้ก็พิมพ์ตามนี้นะครับเนี่ยเท่ากับ1 and amp semicolon auto play เท่ากับ1นี่นะครับ copy ตัวนี้copy ตัวนี้มาวางแทนที่ตัวนี่แหละหลังตัว and amp นี่นะครับเท่ากับ0นี่แหละก็วางไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ฮะวางไว้ครับเรา copy ทั้งหมดนะครับเอา copy ทั้งหมดไปวางในเว็บไซต์ที่เราต้องการให้เล่นออโต้เพลย์รีพายนี่ของเว็บชมรมเมตตาผมจะลองวางดูเฉยๆนะอันนี้เป็นการทดลองวางแล้วก็กด submit อย่างนี้เอาไปวางเว็บไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเล่นออโต้เพลย์หมายความว่าเล่นอัตโนมัติเปิดมาก็เล่นเลยเห็นไหมครับเล่นละเดี๋ยวก็สักครู่ก็วิดีโอก็จะถูกเล่นขึ้นมาเล่นล้วนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเนี่ยครับเล่นละเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะของออโต้เพลย์เป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้โค้ดเก่าพยายาม copy ให้ได้โค้ดเก่ามานะครับเอาโค้ดเก่ามาแล้วก็มาทำ auto play หลักการ auto play นี่ก็คือเอาตัวนี้ไปวางแทนที่ไอตัวที่เมื่อกี้นะครับที่ดูวีโอเมื่อกี้ก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนดูแล้วกันเนาะแต่ว่าที่ผมจะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับก็คือว่าไซส์หรือว่ากรอบที่เราไปฝังนะครับมันมีให้เลือกนะครับมันมีให้เลือก560คูณ315 640คูณ360อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอากว้างแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราจะกำหนดเองก็พิมพ์เลือกเปลี่ยนข้างนี้ให้ได้ก็ได้นะครับเปลี่ยนข้างตรงนี้นะครับ
เปลี่ยนค่าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ย560 315อะไรพวกเนี้ยนะมี2ที่นะเนี่ยนะเปลี่ยนตรงนั้นเลยก็ได้หรือว่ากลับมาพิมพ์ตรงนี้เพื่อจะเลือกก็ได้นี่ซิม500เนี่ยมันก็จะให้อัตโนมัติขึ้นมานะครับมันก็จะอันนี้ก็จะ copy เอาตัวนี้มาได้เหมือนกันนะครับก็มีหลายวิธีที่จะเลือกใช้แต่ผมแนะนำว่าควรจะพิมพ์แล้วก็เลือกใช้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอัตราส่วนมันจะเขาจะคำนวณให้เลยไม่ต้องปวดหัวในการคำนวณอัตราส่วนนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจปวดเราบอกเราเก่งคำนวณเองก็ได้นะบางทีเราก็ต้องการให้เขียนด้านกว้างๆไว้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะอย่างนี้เขาแบบวายสกรีนแบบอะไรอย่างนี้นะเขาจะเป็นวายสกรีนมาเลยนะทุกวันนี้รู้สึกว่าเขาจะตั้งค่าเป็นวายสกรีนทุกวันเลยไอ้3ต่อ4นี่ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ